สุดสัปดาห์ประยมเนสดับจิติเมตรัยในขนมกำบิทิพสายบรรทบตอลระบบ VOA ในประเทศไทยสายที่มาไพ่แค่อุสพีชนำปีปอนดับรำปีนี้ขยมเสื่อมวัฒนาหนังสหการัยในกรมสายจิกแห่งพิศาสมสวากุมประยมเนสดับปีรัชนีวอชิงตันจิกจับประดามลูกชมสมเม็ดหนึ่งจูนดามเรืองปอดมีนสำคัญสำคัญในประเทศนี้โลกโรเซนสไตน์อนุรัติธรรมไตรกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกนิยตรุตรุปรับปุ่นสมาชิกสภานำนางเรียอเมริกันอัมพีการเสือบังเกตสลัมรัสซีลูกสลัมนั่งจูบจมวยปุ่นเม็ดนมมัสลิมรบสับเนะในขนมออกกาลำนาแต่สนักเกอร์บาลุในขนมประเทศอาหรับซาอุดิสหรัฐอเมริกนั่งประเทศอาหรับซาอุดิดักจนกรรมเลือเพลแบบจนสากลปีเนี่ยนักน้องกาบทรายระบอบ VOA ในเวลีปรกนี้ยังขย่มเมียนสกดายรีก้าอัมปีและจำเนียงท่าอเมริกกรอมรัฐบาลลูกทรัมป์ตรากาอาเซียนนำใบพอจำหนึ่งเศรษฐกิจนังกาตูดขนมตบบอหนึ่งสกดายรีก้าอัมปีเศรษฐวิมีในดังท่าการจ่ายรวมเลขบอลเมียนสมงัดชิมวยรัสซีคือกี่เรื่องสมสรลูกเนี่ยนิ่งนังบานสดับสกดายรีก้าแตงนี้กรอยบอลเมียนอันตรายเจ็ดแดนสายตัวโดยลูกชมสมเมตสมันเชิญลูกสมเมตบาทออกกุนลูกดารออิสซาสมาชิกสภาสหรัฐอเมริกข้างคณะปะสาธารณรัฐบานเยธาลูกปิงจัดโดยซาลูโรเบิร์ตมิวเลอร์อดีตนายกการยาลัย FBI หนึ่งมีสรีเพียบโครงการสืบอังเกตในปีลูกเล็กน้อมการสืบอังเกตไอกริกงุยในกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกอันปีลัดเพียบในการคบคดเนี่ยระเวียงปุ่นและคุสนาบัชนาระบบประเทศเนี่ยสเปนโดนัทรัมหนึ่งปุ่นรัสเซียลูกอิสานหนึ่งสมาชิกไอติดในสภาลำนางเรียอเมริกันบ้านตรุตูลกาเทเนรับรองปิโลรอดโรเซนสไตน์อนุรัฐธรรมไตรกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกในโครงการยีตรุตรุบัดเทียมวยกาปิไทยซอกในโครงวิมินกาปิโตลอัมปีกาและลูกบ้านต่างๆลูกมิวเลอร์เอาดักนอมกาซึ่งมังเกตนี้ลูกอิสาบ้านยีปราบปุ่นนักสัตว์ในกราวการยีตรุตรุนิธาเอาไว้เด็กยมหลังให้เด็กยมเป็นจัดนะนุคือถ้ารถอาญาปิเสนึงมีวิสาลกุมจิตจำบัดขนมกาตามลมรอยนามุยนึงลมรอยจังอ๊อจะเป็นกาปองปองรบอรุสีขนมกาทั่วอเมริกาปุ่นเลยกาปัชนอดรบอยู่ลุกมุ่งเหลอบันเตอร์ตันตังจีรถอาญาปิเสนึกเราลุกเต็มบันโดลูเจมส์โคมีนายกการยาลัย FBI เจงปีดำเนินการปิดให้ที่ประมูลขายอุสเพียและบ้านบังการกรมบริหารการบันดังเจงปีดำเนินนี้จะการป้นปองมวยโดยลูกประเทศในสัปดาห์โครงการเรียงการซื้อบังเกิดรบลุกคมีอัมพีรัตเพียบในการร่วมกำหนดเนียรบเวียงกรมและโฆษณาวัชนารบลุกดำเนื่องปฏิรูปีเนื่องมูลการวัชนาการปิดชั่งตึมิงการเจงบังหันคลุนรบลุกโรเซนสไตน์นักจุปมุกปุ่สมาชิกสภาดำนางเรียอเมริกันจิการเจงบังหันมุกเลือกทีปีระบาลุกนักนวิมินกาปิโตลขนงระยะปีจานสังไห้บ่หายกาปิสังไห้ประหะโดโรเซสไตน์บ้านเยตรุตรุจุมเรียบประสาสภาในขนงกาปิจุมบัดเพียมวยกาได้กาปีดำบงปันเตอร์กรุตเวดำใบอลุกปัญญลอัมพีฮัดหนึ่งบันเด็กบ้านจิลุกเซมบ้านโดลุกคมีเจงปีดำไหนก็เป็นตายกาปราดกายกจันทร์ศกละบานพัดโลกาปิไทพุทธเนื้อเปียดและโลโรเซนสไตน์บานตังตังลูกมูลเลอร์เอาทเวจีรถอัญญาปิเซออลุกเนี่ยกำปองสนับกับสายปอนเมนต์หลับตัวปีมันตบสายสำเร็จเล็กดับปุ่นรบวิวเอปีรัฐตันเทนีวอชิงตันประเทศอาหรับมีสาวเล็กเชื่อประเทศมันทะเลาะปีเป็นมนตรีสำหรับดาสำหรับดำเนินศาสนาการเลือกลำบงดาวิปเทนในสเปนสหรัฐอเมริกามันเนี่ยก็เป็นสายลุกลุนละซำบานทั่วประเทศนี้เอาเติมเชื่อประเทศที่มุ่ยในดำเนินศาสนาการระบาดลุกในการปฏิกิริยาขนมธนาลุกเชื่อประเทศในสเปนสหรัฐอเมริกาดำเนินศาสนาการนี้บานน้อมอเมริกาพยายามสังเกตในกราวิบฮัสซาระบาดลุกท่าอเมริกาเฟิร์สนักสกฤตทางการนักเปียโคสนาบัชนาประเทศในสัปดาห์ได้อัมพีวเนียวอเมริกาห้ามปรามผู้ชนการศาสนาอิสลาม
ត្រូវគាំទ្រដោយប័ណ្ណបញ្ជានានាក្នុងការប៉ុនប៉ងកម្រិតការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេស6ដែលមានប្រជាធិបតេយ្យច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងខ្លាំងនឹងយូរយារមកហើយខាងធម្មពលនិងខាងកិច្ចការពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានត្រូវហាមប្រាមខាងការធ្វើដំណើរស៊ីនៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកត្រឹមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រនេះក្នុងភូមិភាគមិឈមពានឹងមានការលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ទីងសភាវុធអាមេរិកមានទឹកប្រាក់ជាង100,000,000 ដុល្លារហើយពួកសមាជិករាជវង្សអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអញ្ជើញពួកមានដឹកនាំរាប់សិបនាក់មកពីពិភពក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យទៅជួបលោកត្រឹមផងដែរនៅពេលល្ងាចមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កំហិតទណ្ឌកម្មខាងភេរវកម្មរួមគ្នាជាមួយព្រះរាជាណាចក្រនេះលើមេដឹកនាំសំខាន់ៗ2នាក់នៃពួកជ្រុលនិយមដោយហៅជនទាំង2នាក់នេះថាជាភេរវជនសកលឈ្មោះ Hashem Safieddin មេដឹកនាំចំពោះនៃពួក Hezbollah ដែលជាពលរដ្ឋលីបង់អាយុជាង50ឆ្នាំនិងឈ្មោះ Mohammad Al-Asawi ដែលជាជនជាតិអេស៊ីបនឹងជាមេដឹកនាំនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងអបភិបសាយណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបបានត្រូវដាក់ឈ្មោះបន្ថែមក្នុងបញ្ជីពួកភេរវជនសកលដែលចាត់ចែងពិសេសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះបានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងកិច្ចប្រតិបត្តិការឲ្យដល់អង្គការភេរវជនរបស់ពួកគេការដាក់សន្តិកម្មទាំងនេះដែលចាត់ចែងដោយការិយាល័យទូតសាធនធាននិងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហាម5ក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជនជាតិអាមេរិកមិនឲ្យរកស៊ីចំនួនជាមួយបរិសុទ្ធទាំងពីរអ្នកនេះទេរាំងខ្ទប់ធនធានរបស់ពួកគេក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដាក់ពួកគេជាទីដៅសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នៅទូទាំងពិភពលោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Jemastis បាននិយាយការពិខែសុខថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាឲ្យមានការបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទអរគុណការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចប់ការប្រយុទ្ធថ្ងៃសុក្រហើយទូតរដ្ឋបានផ្សាយថាគេរំពឹងថានឹងដឹងលទ្ធផលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតជាង 60,000 កន្លែងបានបើកទ្វារនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបម្រើការឲ្យក្រុមអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោត56លានអ្នកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយពីពួកអភិរក្សនិយមដែលបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ការចាត់ចែងរបស់លោកអំពីសន្តិសុខនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុមួយដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាជាមួយពួកបច្ចឹមប្រទេសរបាយការណ៍នេះនិយាយថាមានប្រជារាជអ៊ីរ៉ង់ច្រើនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដ៏ប្រកិតការបោះឆ្នោតនេះមានកំណត់ចាប់នៅម៉ោង6ល្ងាចក៏ប៉ុន្តែស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅតែបើកទ្វារតទៅទៀតជាដំបូងរហូតដល់ម៉ោង8យប់ហើយបានបន្ថែម2ម៉ោងទៀតដើម្បីឲ្យប្រជារាជច្រើនអ្នកបានបោះឆ្នោតពួកអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាលោករស់ហានីមានប្រជារាជគ្រប់ត្រួតច្រើនហើយថាការទុស្សេនេះត្រូវគ្រប់ត្រួតដោយទិន្នន័យនៃការបោះឆ្នោតបន្តិចមិនទួចដែលមាននៅពេលនេះលោករស់ហានីក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅខាងលោកដែរដូចជាប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់កំពុងកាត់ដំណែងទាំងអស់បានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1981មកបាត់តាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបារាំងថា
ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងមួយក្រុមនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែង François Hollande បានព្រៀងផែនការគ្រាមានអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយផលវិបាកបណ្ដាលមកពីជាជំនះដោយអ្នកស្រី Marine Le Pen នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះនិងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្សោយប្រសិនបើគាត់ជាប់ឆ្នោតផែនការសម្ងាត់នេះដែលពួកមន្ត្រីព្រៀងកម្មវិធីនេះយល់ថាជាការខិតខំប្រឹងប្រែងការពារសាធារណរដ្ឋទី5របស់ប្រទេសបារាំងនិងដើម្បីរក្សារបៀបរៀបរយផងនោះមានរួមបញ្ចូលការពន្យារពេលលើកទៅពីក្រោយការប្រគល់អំណាចពីលោកអូឡង់ទៅឲ្យអ្នកស្រីលេប៉ិននិងរក្សាទុកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងឲ្យធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតសភានៅខែក្រោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ដ្រឹមមិនខាត់បងពីវិលីទេក្នុងការខិតខំព្យាយាមឲ្យមានជោគជ័យនៅកន្លែងដែលពួកអ្នកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនលោកគ្មានជោគជ័យលោកនឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអាគារសប្តាហ៍ក្រោយដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលបានរលំកាលពី3ឆ្នាំមុននេះគោលដៅរបស់លោកគឺអ្វីដែលលោកហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តាច់ព្រាត់ដែលនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងដែនដីពិសិដ្ឋកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករួមចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវ